หลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างนะครับในส่วนที่เป็นสาปัปฏิกรรมหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างผนังนะครับเอาละครับวิธีการนะครับเริ่มแรกเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องนะครับแชร์ไฟล์ของเรานะครับไปให้คนทีมอื่นก่อนนะซึ่งเป็นทีมสตั๊กเจอร์นะครับในตอนนี้นะครับเนื่องจากผมใช้โครงสร้างนะใช้ตัวอ้างอิงนะครับเดี๋ยวผมจะลบในส่วนที่เป็นโครงสร้างทิ้งไปก่อนนะครับโอเคครับเมื่อลบไปเรียบร้อยแล้วนะนะครับตอนนี้ผมจะเหลือแต่ในส่วนที่เป็นงาน สาปปฏิกรรมนะครับก็จะมีกระเบื้องมุงหลังคานะครับคอบหลังคาแล้วก็เชิงชาเห็นไหมสังเกตนะครับว่าผมจัดหมู่ไว้นะตัว A นี่คือ Architec t นะครับจากนั้นนะครับผมจะรวมกันไว้นะทั้งหมดนะครับผมจะรวมทั้งหมดไว้ด้วยกันเลยนะและตั้งชื่อว่านะครับเมคลุกนะเมคลุกก่อนเมุ Make Group. แล้วจะตั้งชื่อว่า03หมวด งานสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็ Enter เลยนะอีซี่ n d f นฟามากนะครับโอเคเม่ได้แล้วนะตอนนี้ผมก็จะเซฟ e r r 2 2นะครับไปที่อ่าเซฟก่อนนะแล้วก็ส่งไปไปที่ Triple Connect ค,ค,ครับแล้วผมจะไปที่ New Building นะแล้วก็ไปที่ Architect ครับผมจะอัพนะครับอัปเดตเป็น AR 03 แล้วก็ทัพบิชโมเดลเลยจริงๆผมเซ็ตทับตัวเด็วก็ได้นะไม่มีปัญหาครับแต่ผมอยากใส่เป็นเอ r 0เเนยะ์สาะรอสักครู่นะครับต่อเน็ตนะครับคืออย่างนี้เวลาทํางานพวกนี้นะครับเราต้องดูนะในส่วนที่เป็นความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะแล้วก็ในส่วนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะ ว่านะครับยี่ห้ออะไรนะหรือหรือเป็นค่ายไหนนะบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบว่าบางทีมันก็เอาออฟสวิตไปดื้อๆก็มีนะบางครั้งนะครับอันนี้ต้องทําใจนิดนึงนะระบบนะครับพวกนี้นะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับได้ละเอาละเดี๋ยวผมจะไปที่คําสั่งนะอีกครั้งหนึ่งบนเรนนี้นะครับ import a model as reference เพื่ออะไรเพื่อว่าผมจะดึง reference งาน structure มาครับถูกไหมเพราะอะไรครับ เพราะว่าในตอนนี้ผมทางานในส่วนที่เป็นอาร์ชิเทคใช่ไหมผมต้องดึงสตัคเจอร์มาเป็นเ e ฟเฟอร์เรน์ถูกไหมผมห้ามยุ่งนะครับอ่าแล้วก็อินพุตเลยดังนั้นเองถ้าผมทํางานร่วมกับทีมสตัคเจอร์นะในตอนนี้ผมไม่ต้องสนใจเรื่องงานสตัคเจอร์ละเพราะว่าสตนะัคเจอร์เนี่ยผมสามารถอัปเดตได้ตลอดเวลานะครับมันมีคําสั่งรีเฟชนะผมสาาจะรู้เลยว่าดานโนต์นะครับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นงานสตัคเจอร์นะเขาทํางานยังไงพร้อมผมแต่ตอนนี้ผมสนใจแต่ส่วนที่ผมทําก็คือส่วนที่เป็นงานสถาปัตยกรรมนะ ซึ่งผมจะเริ่มทำในส่วนที่เป็นผนังนะครับนี่คือการสร้างโมเดลร่วมกันนะในกรณีที่เรามีไฟล์อ u t ต c แคดมานะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอีเวนไฟล์ันมากนะครับด้วยโปรแกรมสเกลารครับก็เช่นเคยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะเวลาเรานะครับโหลดไฟล์มาโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ไฟล์มาแล้วนะแต่สังเกตเห็นนะครับว่าในตอนนี้ไฟล์ของผมเองนะครับก็จะไม่มีนะในส่วนที่เป็น ไม่มีคำสั่งให้ผมแก้ไขอะไรได้เลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะและตอนนี้ครับคือ Re f e r e n c e ที่ผมดึงมานะครับนะโอ้โหนะอันนี้คือตัวอย่างให้ดูอ่ะผมก็เอาเป็น Structure นะอะตั้งคื่สตรัเจอร์เวิรไปครับอ่ะโอเคตอนนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่าในตอนนี้ผมก็จะมีในส่วนที่เป็นงานที่ผมทําไว้แล้วนะ นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยผมก็เ e ฟเฟ e n c e มาจากงานนะตัคเจอร์นะแล้วตอนนี้ครับเวลาผมอยากอัปเดตนะเวลาตัคเจอร์มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมให้กดบริเวณนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้นะ Open t r รูเบอร n n อน c น็ l l ์คอร์รัปต์บ a ิษัทแแล้วเวลานะครับมีการอัปเดตอะไรก็ตามนะครับเนี่ยผมกดตัวนี้นะปุ่มนี้ครับแล้วผมก็กดตัวนี้นะแล้วกดอัปเดตครับมันจะดึงไฟล์ใหม่ล่าสุดลงมาตลอดเวลาเลยนะน,นี้บอกไว้ก่อนว่าทําให้เราสามารถจะทางานร่วมกับคนอื่นได้แบบเซมิเรเวทามันะกดตัวเนี้ยกดซิงค์ปุ๊บ ไม่ต้เสียเวลาโทรหากันนะครับและนี่คือหลักการเนาะในการทํางานนะนะครับการเชื่อมต่อระหว่างสารปฏิกิริยกับโครงสร้างนะครับในการทํางานแบบบิมนะของโปรแกรมสก็ตทับนะครับโดยการใช้ t r i เ b อร์คอนเน็ครับผม